สงสัยหนักภาพแตงโมล่าสุดคัดถ่ายบนเรือวันเกิดเหตุทำไมเหมือนก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆเพจ Facebook Happy Melon Official ที่เล่นโดยบางแจ็คไม่ว่าจะโพสต์หรือเคลื่อนไหวอะไรแฟนคลับแตงโมก็ให้ความสนใจและติดตามทุกโพสต์เพราะเชื่อว่าสิ่งที่โพสต์นั้นจะเป็นเบาะแสที่ทำให้คดีแตงโมคลี่คลายล่าสุดเพจ Facebook Happy Melon Official ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพแตงโมที่คาดว่าเป็นการเซลฟี่ตนเองบนเรือสปีดโบ๊ทในวันเกิดเหตุพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยภาพดอกไม้ซึ่งภาพนี้ดูทีแรกผ่านๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ดันไปสะดุดตาชาวเน็ตมีหลายคนสงสัยว่าภาพนี้แตงโมยิ้มก็จริงแต่ทำไมแววตาดูเศร้าๆเหมือนคนร้องไห้แถมที่รูจมูกใครกับมีน้ำมูกอาทิเหมือนร้องไห้เลยครับตาแดงๆมีน้ำมูกด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมดูเศร้าจังรักและคิดถึงตลอดไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตาแดงฝืนยิ้มมีน้ำมูกหน่อยๆเพิ่งร้องไห้เสร็จคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแตงโมร้องไห้มีน้ำมูกไหลน้ำตานิดหน่อยเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพนี้ยังไม่ได้รับการฟันธงว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ